พระเจ้าปุ๊บย่อนปอนตั้งวันฉลองวันอาทิตย์หลังปัสกาพระเมตตาคือความรักที่ไม่สิ้นสุดไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าเป็นความซื่อสัตย์ของความรักของพระเจ้าต่อคนบาปนี่คือเนื้อหาสำคัญที่เป็นข่าวดีของพระวรสารไงอาทิตย์ก่อนนี้เราเข้าสู่อาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์เราเห็นพระองค์นอบน้อมจนถึงตายบนกางเขนชอนบอกว่าความรักที่คนคนหนึ่งยอมตายเพื่อมิสหายไม่มีอะไรจะเปรียบเลยส่วนเปาโลกล่าวว่าความรักที่คนคนหนึ่งตายเพื่อศัตรูมันยิ่งใหญ่กว่าและท่านบอกเราว่าพระเยซูเจ้าตายเพื่อเราเมื่อเรายังเป็นคนบาปพระคริสต์ตรัสว่าพระองค์มาไม่ใช่เพื่อคนดีแต่เพื่อคนบาปพระองค์กินและดื่มกับคนบาปพระองค์อภัยบาปและยังมอบอำนาจให้สาวกไปอภัยบาปพระองค์เล่าเรื่องเหรียญที่หายนายชุมพาบาลที่ดีลูกล้างผลาญทั้งหลายทั้งปวงนี้พระองค์ต้องการบอกว่าพระเมตตาไม่ใช่การให้อภัยความผิดในแบบสารแต่เป็นการให้อภัยของคนที่รักกันที่รักกันพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์